จึงปวดเขาแนะว่าต้องไปหาหมอนวดจะหายเร็วรวดปวดเคยนวดเขาหนุนผมรีบไปยังไม่รอรีไปถึงยังที่เห็นก็มีคนบุญที่จำได้เชื่อไหมครับคุณมีทิศผิวทิศคุณนวดกันบุญกับสาวสาว นั่นแน่มานวดกับเขาเหมือนกันนะทิศผิวกับทิศดุลผมเคยเห็นที่เขานวดกันใช้มือนวดทางนั้นแต่โบราณก่อนเก่าปวดตรงไหนเขาก็ใช้มือนวดที่เจ็บที่ปวดก็จะบรรเทาสมัยนี้เขาว่าดีจริงหรือใช้แตงโมแทนมือมากลึงมากเล่าคงจุ่มจิ้มนิ่มกว่ามือเราจะนวดกับเขาปอดกระเซายืนรอไม่ค่อยกล้าซะแล้วผมเล่าแล้วให้สาวเขานวดทำไมหายปวดผมจะลองนวดหมอนึกแปลกใจอยู่ใกล้ชมงามเธอจะนวดหรือปลำเห็นเธอทำขึ้นข้อผมลุกได้ก็ไม่รังรอจึงโดดลุงวิ่งห่อออกมาเจอตำรวจพอดีตำรวจครับช่วยจับหมอนวดให้ผมทีหล่อนจะฆ่าผมครับเอ้าหมอนวดเขาทำอะไรคุณล่ะครับคือว่าผมปวดหัวไหล่แล้วก็ให้หล่อนนวดให้หล่อนกับเอาปากมากัดปากผมแถมไม่พอใจหล่อนยังเอาลูกโป่งมาอุดจมูกผมด้วยล่ะครับหมูโอ้พี่ชายสมัยนี้เขานวดกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับงั้นล่ะงั้นผมจะไปนวดใหม่นะครับหมู Thank you.